ก็ลองมาต่อเนื้อหาจากทางพี่หงกันต่อเลยนะครับส่วนของทางผมกับวิทย์เนี่ยจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการบันทึกเสียงรวมไปถึงการส่งงานออกมาเป็นรูปแบบที่สามารถนำขึ้นเว็บได้นะครับเดี๋ยวผมขอเวลาย้ายเครื่องเอาภาพขึ้นจอนิดนึงนะครับมาไม่ลืมคือส่วนใหญ่แล้วในที่นี้ผมก็เชื่อว่าเกือบทุกคนนะครับน่าจะเคยมีประสบการณ์ในการบันทึกเสียงบ้างไม่มากก็น้อยถูกไหมฮะเพราะว่ามันเหมือนกับถ่ายรูปในปัจจุบันนะครับอุปกรณ์บันทึกเสียงในวันนี้เนี่ยก็มีกันเยอะมากทุกคนน่าจะมีโทรศัพท์มือถือที่สามารถบันทึกเสียงได้กันหมดนะครับทีนี้ขออนุญาตรอแป๊บนึงครับจะเอาภาพจากหน้าจอขึ้นเดี๋ยวระหว่างที่เราช่วยคุยครับตอนแรกผมก็ยังนึกว่าบันทึกเสียงเป็นเรื่องง่ายตอนสมัยทำช่างคุยใหม่ๆคุณภาพเสียงช่างคุยตอนที่1ลองไปฟังดูห่วยมากเสียงเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าปรับภาพอีกนะฮะในความรู้สึกของผมภาพไม่ชัดแต่เสียงดีเนี่ยยังดูน่าสนใจกว่าภาพชัดแต่เสียงห่วยฮะใช่ใช่ครับในหนังในภาพยนตร์ที่เป็นภาพยนตร์หนังผีนะครับถ้าเกิดเสียงไม่มีตัดเสียงออกหรือภาพอย่างเดียวนี้ความน่ากลัวหายไปเกือบหมดเลยนะครับทีนี้เราก็คือคุณภาพของเสียงเนี่ยคนเราเนี่ยจะยอมรับกับคุณภาพของเสียงกับภาพได้ง่ายกว่าเสียงอีกคือถ้าภาพไม่ชัดแต่เสียงดีก็ยังพอดูได้แต่ถ้าเสียงไม่ดีในบางครั้งเนี่ยเราจะมีความรำคาญบางอย่างที่ทำให้เราไม่อยากจะดูมันต่อนะครับนี่วันนี้เราจะมีเรื่องอะไรบ้างเฮวิทคือประสงค์ที่พี่หงให้มาช่วยพูดเนี่ยก็เหมือนกับว่าวันนี้เนี่ยคนที่มาส่วนใหญ่ก็คิดว่าคงจะมีความอยากทำพอดแคสต์เป็นของตัวเองอยู่มีเรื่องที่อยากจะเล่ามีคอนเทนต์อยู่ในหัวตัวเองแต่ว่าสิ่งที่คงจะมาช่วยได้ก็คือทำยังไงให้ไอสิ่งที่อยู่ในหัวเนี่ยพูดออกมาบันทึกออกมาเป็นจบออกมาเป็นไฟล์เสียง1ไฟล์สำหรับการเผยแพร่ต่อจะว่าเป็น MP3 สำหรับให้คนมาดาวน์โหลดไปฟังแบ่งปันกันต่อครับอันนี้คือวัตถุประสงค์ที่จะสำหรับเรื่องที่จะพูดในวันนี้ครับครับผมเราเริ่มกันเลยดีกว่า Space. ก็หัวข้อแรกเลยก็คือเรามีหลายวิธีที่ใช้บันทึกเสียงในตอนนี้นี่ผมอยากจะให้ทุกท่านร่วมกันลิสต์รายการสิ่งอุปกรณ์ที่เราสามารถที่จะใช้บันทึกเสียงได้นะครับมีใครเคยบันทึกเสียงเองมาก่อนไหมครับหมายถึงว่าอยู่บ้านสนุกสนานฉันอยากบอกรักแฟนฉันหยิบร้องเพลงให้วันเกิดแฟนอะไรประมาณนี้ครับเคยมีผมคือมีใช่ไหมฮะโอเคมีแค่สิบผู้ใหญ่สองท่านนะครับคือมันอยู่ในวัยที่ถ้าท่านนึกถึงสมัยรุ่นขออนุญาตรุ่นก่อนหน้านี้รุ่นพ่อแม่ผมอะไรเงี้ยเขาสมัยนั้นผมคิดว่าคงจะมีเรื่องของแต่งเพลงมาเล่นกีตาร์มาร้องเพลงให้ฟังแต่ในยุคนี้เนี่ยบางคนเริ่มที่จะใช้ว่าการอัดเสียงหรือบางครั้งว่าเล่นกีตาร์เล่นดนตรีแล้วก็อัดเสียงส่งไปให้ฟังเขายังเก็บเอาไว้ได้ด้วยผมอยากรู้ว่ามีขออีกทีว่ามีใครเคยบันทึกเสียงตัวเองไหมฮะโอเคขึ้นมากขึ้นนะครับวันขึ้นหนึ่งผมจะขอแบ่งย่อยนิดนึงว่าใช้อุปกรณ์อะไรอัดเสียงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของการอัดเสียงมันทำได้หลายอย่างมากใช้มือถืออัดโอเคมือถืออัดใช้เครื่องเล่น MP3 ที่อัดเสียงได้อัดฮะใช้ไมโครโฟนต่อกับคอมพิวเตอร์อัดโอ้ยเยอะอะปากับนี่คือถ้าพูดถึงเรื่องมือถือนี่ผมมีเรื่องขำๆจะเล่าให้ฟังหลายครั้งก็คือมือถือเนี่ยปกติบางครั้งเราเวลาไปสัมภาษณ์คนเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่แบบเราติดตัวมาด้วยก็ใช้สัมภาษณ์ใช้บันทึกเสียงสัมภาษณ์นะครับในบางครั้งในระหว่างบันทึกเนี่ยเนื่องจากการสัมภาษณ์มันอาจจะกินเวลาประมาณชั่วโมงนึงครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงมีคนสายเข้ามาปรากฏว่าพอคุยเสร็จแล้วเนี่ยวางสายปรากฏว่าเสียงที่บันทึกไว้หายหมดเลยครับตอนหลังผมเลยถอดซิมออกเลยเพื่อที่จะบันทึกให้มันนานขึ้นผมว่าจะอันตรายกว่าถ้าคนที่โทรเข้ามาโดนบันทึกเอาไว้นั้นด้วยหมายถึงยังไงเฮียถ้าคนที่โทรเข้ามาเสียงที่เราคุยบันทึกติดลงไปด้วยอ๋อมันตัดของผมตัดไปเลยอ่ะอ๋อโอเคครับผมว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าเล่าถึงตอนที่การใช้แรกๆผมก็คือผมเริ่มใช้เรื่องพวกนี้แรกๆคือว่าเพื่อนผมเวลานั่งนัดกินข้าวกันเวลามากินข้าวนั่งกินแล้วมันไม่มีทางมากันครบยิ่งเพื่อนกลุ่มใหญ่มันไม่มีทางมากันครบแน่ๆก็หยิบออกมาหยิบเครื่องอัดเสียงออกมานั่งแล้วก็
ส่งพอเสร็จแล้วก็เซฟเป็น MP3 ส่งไปให้เพื่อนๆที่ไม่ได้มามานั่งเหมือนกับอยู่บรรยากาศร่วมโต๊ะอาหารด้วยกันนั่นก็เป็นนั่นเป็นวิธีการใช้งานแรกๆของผมที่ว่าเริ่มใช้ผมไม่รู้ว่าควรจะเรียกพอดแคสต์หรือเปล่าแต่ว่าเพื่อนผมที่ไม่ได้มาก็รับรู้ว่าเพื่อนๆนินทาอะไรกันครับก็อันนี้ฮีวิทได้รวบรวมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกเสียงง่ายๆขึ้นมานะครับอย่างเช่นตัวแรก iPodติดไมโครโฟนอันนี้รู้สึกว่าพี่หงทางพี่หงได้เคยใช้อุปกรณ์ลักษณะนี้ใช่ไหมก่อนใช่ไหมฮะ3,000 บาทครับครับประมาณ3,000 บาทนี่คือเฉพาะตัวล่างใช่เฉพาะชิ้นสองไม่รู้ iPod นะครับอันนี้ค่อนข้างคุณภาพออกมาเป็นไงบ้างครับพี่ผมรับได้ครับอันนี้ถ้าถามผมที่ผมเล่าให้ฟังว่าใช้บันทึกเสียงเพื่อนๆที่นั่งกินข้าวกันผมใช้แบบนี้เลยนะแต่ไม่ใช่ของผมเองผมไม่ได้ซื้อเพื่อนผมใช้อย่างนี้เลยวางบนโต๊ะกินข้าวเอาไมค์พ่นไมค์เจอเสียงไมค์ที่วางได้แล้วหันหน้าขึ้นปึ๊บอัดออกมาเสียงโอเคเลยเพราะว่าเข้าใจหมดว่าทุกคนพูดอะไรแต่ผมเอาเปิดออกอากาศไม่ได้จริงๆข้อดีของ iPod อีกอย่างนึงคือมันจะมีสายไม่ตลับแบบที่ผมเคยเจอนะครับอันนี้เลยผมใช้ยี่ห้อนี้เลยเฮีย Sony Ericsson ที่มันตัดสายโอเคอันนี้ก็จะสามารถใช้บันทึกเสียงได้ก็เบสิกทุกคนน่าจะเคยใช้กันนะครับไม่มากก็น้อยคุณภาพเสียงอาจจะประมาณนึงเนื่องจากโทรศัพท์เขาจะเน้นการคุยกันมากกว่าบันทึกเสียงนะครับครับตัวอย่างถัดไปเป็นอันนี้ผมไม่รู้ว่าจะมีใครลักษณะนี้เคยใช้ไหมคือนอกเหนือจากเครื่องเล่น MP3 ที่มีฟังก์ชันในการบันทึกเสียงได้ด้วยเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ว่าคือเรื่องตลาดพอดแคสต์มันกว้างขึ้นมากคนที่เริ่มทำกันเยอะมากเขาก็เลย ออกโปรดักต์ที่ลักษณะที่ว่าเป็นอุปกรณ์อัดเหมือนถ้านึกภาพเมื่อก่อนก็เหมือนกับว่าเรามีเครื่องเทปเรคคอร์เดอร์เครื่องนึง Walkman เดินไปกดอัดแต่อันนี้คือเหมือนกับว่าเรามีไมโครโฟนคุณภาพดีเนี่ยบิวอินรวมอยู่กับเครื่องบันทึกเสียงแล้วก็ใช้ในการบันทึกเสียงได้เลยลง SD card ต่อ USB เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ออกเอาเป็นไฟล์ทุกอย่างเรียบร้อยโปรดักต์ขนาดนี้ก็จะมีเริ่มเยอะขึ้นแล้วคิดว่าคงจะมีคนใช้เยอะขึ้นอีกตัวอย่างนึงผมไม่ได้รู้มาด้วยแต่ว่าจะพูดให้ฟังว่ามันจะมีอย่างถ้าลองนึกภาพการผู้สื่อข่าวออกไปหาข่าวข้างนอกหลายคนถ้าจะเห็นคือผมก็ไม่ได้อยู่ในวงการผมเคยเห็นในหนังว่าบางคนเขาก็มีแค่ตัวผู้สื่อข่าวเองกับตากล้องอีกหนึ่งคนตากล้องแบกกล้องโยงสายไมค์มาคนถือไมค์แล้วก็ไปสัมภาษณ์แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยบางที่ที่เขาหลังทางอังกฤษผมจะเห็นทางอังกฤษมาก่อนหลังเจ้าเนี่ยเขาออกมีโปรดักต์หนึ่งเป็นไมโครโฟนแบบนี้เลยทรงนี้เลยครับแต่คือบิวอินพวกเครื่องที่เป็นบันทึกเสียงเนี่ยอยู่ในนี้หมดทุกอย่างมาถึงเป็นไมค์ลอยอันนึงเจอใครปุ๊บกดอัดกล้องจะอยู่ใกล้ยังไงก็ได้อัดเป็นเสียงออกมาแล้วสุดท้ายค่อยเอาเสียงกับภาพไปทำโปรดักชันตัดต่อทีหลังอันนี้ก็คือลักษณะเนี้ยเริ่มจะมามากขึ้นเรื่อยๆในการบันทึกเสียงแบบที่ใช้คุณภาพได้ดีกว่าแบบที่ใช้ไมค์บนกล้องด้วยใช่ไหมเฮียดีกว่ามากครับดีกว่ามากๆเพราะว่าเป็นไมค์ที่ถือออกแบบต่อการบันทึกเสียงโดยเฉพาะโอเคครับราคาเริ่มต้นประมาณ 5,000 ขึ้นไปถึงหลักหมื่นนะครับราคาหลักเกิน 5,000 ขึ้นไปอะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะคนที่ใช้ก็คือซีเรียสกับเรื่องเสียงคุณภาพของเสียงขึ้นมาหน่อยนะครับอ่าฮะมีขายครับตัวนี้จะอยู่จะเป็นโปรดักต์ของเครื่องดนตรีของอยู่ในกลุ่มของเครื่องดนตรีเครื่องบันทึกเสียงในหลายครั้งเนี่ยบางครั้งเขาใช้อัดบันทึกเสียงเอ็มเบียนเพื่อจะเอาไปใช้ในการทำโพสต์สำหรับวิดีโอด้วยนะครับอันนี้เราก็เริ่มอันนี้เฮียเอารู้จักที่บ้านเฮียหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ใช่ฮะผมไปหาจากคือผมตัวอย่างอย่างนึงที่ผมขอโทษผมไม่ได้ให้เครดิตเอาไว้ว่าผมเอารูปนี้มาจาก flickr.com รู้จัก flickr.com กันไหมครับ flickr.com เป็นบริการที่รวมรูปภาพของเหมือนกับเป็นให้บริการอัพโหลดรูปภาพขึ้นมาแชร์กันดูแล้วเราสามารถเสิร์ชหาคำที่เราต้องการได้อย่างผมเนี่ยไปเริ่มเสิร์ชหาสักพักใหญ่แล้วหาคำว่า podcast studioแล้วรูปจะมีขึ้นมาเยอะมากแล้วนิสัยของคนที่ส่วนใหญ่เขาจะมาให้ดูกันเนี่ยก็คือเขาจะถ่ายรูปว่าเขาทำพอดแคสต์นะแล้วเขาก็ถ่ายรูปอุปกรณ์เขาอัดมาอย่างนี้แล้วที่บางคนที่เขาทำต่อเนื่องเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเวลาเขามีอุปกรณ์ใหม่มาเนี่ยเขาจะถ่ายรูปมาให้ดูว่าเขาอัปเกรดตัวนี้แล้วนะตัวนี้แล้วนะซึ่งแบบว่าอันนี้จะเป็นลักษณะของการเริ่มต้นถ้าจะดูเนี่ยคือนี่คือที่ใช้งานได้จริงๆเลยนะครับคือมีโน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องเนี่ยไมโครโฟนใช้ไมธรรมดาไมค์แบบไมค์อย่างเงี้ยเอาไว้ชัดกันนะครับ uh-huh. ธรรมดาเมืองไทยขายอยู่ไม่เกินหลักร้อยฮะไมค์ที่ใช้ชัดกันใช่ปกติแล้วก็มีหูฟังมีตัวอย่างให้ดูด้วยนี่คือตัวอย่าง